ภาค2เนี่ยนี่จะมันมี3คู่มันจะเป็นความสมบูรณ์ของทั้ง3คู่และอย่างภาค1เนี่ยคุณจะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามีป่าโยเป็นหลักมิ่งคิดก็เกือบๆแล้วนะโพสต์บีมีไม่มีแต่สำหรับซีซั่นเนี้ยมันครบแล้วทั้ง3คู่ทั้ง3คู่จะลงตัวกันเรียบร้อยทั้ง3คู่รวมทั้งมีคอนฟลิกต์อะไรกันบ้างเล็กๆน้อยๆเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนนักแสดงใหม่ทั้งหมดคาแรคเตอร์ทั้ง6คนเนี่ยมันใหม่เราก็เลยรู้สึกว่าเราก็ตัดสินใจอยู่พักนึงว่าเราจะยังไงดีจะเล่าย้อนมั้ยหรือเราจะเป็นแค่เล่าต่อเลยแต่เราสรุปแล้วมองว่าเฮ้ยการเล่าต่อเลยเนี่ยจะทำใหเนื้อเรื่องมันขาดเพราะคนอาจจะแบบเริ่มไม่อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยอะไรวะอยู่ดีๆมาอะไรเงี้ยงั้นเราขอย้อนซีซั่นหนึ่งสักนิดนึงสัก3ตอนเพื่อที่จะปูคาแรคเตอร์ของเด็ก6คนนี้ใหม่การปูตัวเนี้ยจะทำให้คนดูซึ่งไม่เคยดูมาก่อนก็ยังดูได้หรือดูต่อก็ดูได้คนดูที่ดูต่อก็จะรู้ว่าซึมซับว่าอ่ะหมอป่าคนนี้เป็นยังไงวาโยคนนี้เป็นยังไงสวัสดีครับชื่อเบนจามินเบรเซียครับผมชื่อเล่นชื่อเบนรับบทหมอป่าครับสวัสดีครับชื่อเอิร์ธครับเอิร์ธธีรพัฒน์รับบทเป็นวายโยครับระหว่างเบนกับหมอป่าใช่ไหมครับผมจะตรงกันเพราะว่าเราอ่ะเป็นเดือนมหาลัยเหมือนกันชอบเล่นกีฬาเหมือนกันคือบาสเกตบอลซึ่งเป็นกีฬาโปรดของเบนก็คงจะเหมือนกับหมอป่าด้วยเหมือนกับว่าหมอป่าเขาอ่ะจะมีโลกของเขาเนาะแบบไม่ค่อยสูงสิงกับใครเป็นเคยมั้ยตัวของตัวเองก็คือแบบถ้าได้มีคนเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วแบบจะเปลี่ยนอีกคนนึงใช่เหมือนกับว่าถ้ามีคนที่เขารักหรือว่าแบบยอมเปิดใจเขาจะให้หมดเลยซึ่งตรงเนี้ยตรงกับผมก็สำหรับผมแล้วก็วายโยนะครับเขาก็จะเป็นก็ค่อนข้างที่จะตรงกับผมนะเพราะว่าตอนแรกที่ผมเข้ามาเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองสูงมากแล้วก็มีตรงไอ้นี่เวลาเขาแสดงความรู้สึกครับคนอื่นจะรู้สึกได้ว่าเขารู้สึกอะไรครับประมาณนั้นก็แล้วส่วนเวลาเราเขาแอบชอบใครเนี่ยเขาก็จะแอบชอบอยู่อย่างนั้นครับเพราะว่าเหมือนเขารู้สึกว่าเขาชอบไปแล้วถึงเขาจะไม่ได้แบบว่าสนใจเราแต่มองดูเขาอยู่ห่างๆอย่างเงี้ยเราก็พอใจแล้วเหมือนมีความสุขแล้วเนาะใช่ถ้าคู่ของผมคือเหมือนเป็นวายโยครับแอบชอบหมอป่าตั้งแต่มัธยมแล้วคือทีนี้พอเขาเข้ามหาลัยเนี่ยเขาก็อยากสอบติดที่เดียวกับพี่หมอป่าแบบว่าวันนึงแบบว่าเหมือนโชคชะตาเล่นตลกก็อยู่ดีๆมาวันเข้าหอวันแรกได้เจอหมอป่าแล้วก็แบบเฮ้ยคนที่แอบชอบอยู่ตรงหน้าทำตัวไม่ถูกด้วยความที่เขาเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองครับเขาแสดงคาแรคเตอร์ที่แบบเหมือนงุนหงิดใส่อ่ะคือแบบเหมือนเด็กหาเรื่องอ่ะครับด้วยความจริงๆแล้วเขาไม่อยากหาเรื่องหมอป่านะแต่คือแบบเขาแสดงออกมาแบบเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งใจแล้วก็แบบเขาก็จะนั่งคิดว่าตัวเองทำอะไรลงไปวะนั่นคือมุมมองของวายโยใช่ป่ะถ้ามุมมองของหมอป่านะจะเป็นแบบว่าใช้ชีวิตประจำวันตามมหาลัยใช่ไหมแล้วก็แบบมีเด็กที่ไหนไม่รู้เป็นปีหนึ่งเดินเข้ามาแบบมาหาเรื่องอะไรอย่างงี้ซึ่งแบบว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันแบบอะไรวะมาจอจ้าตลอดเวลาอะไรอย่างงี้ซึ่งแต่ว่าพอผ่านไปเรื่อยๆก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ว่าเฮ้ยสนิทกันใช่สนิทขึ้นมาก็แบบได้มาลงเอยกันนะครับยังไงก็รอติดตามในซีรีส์ดีกว่าอุตส่าห์จะมีบ้างครับมีมือที่3มี2ตัวละครมั้งที่แบบจะคอยมีตอนแรกจะมีพี่พิงก่อนพี่พิงใช่มีพิงซึ่งเป็นดาวมหาลัยใช่ดาวมหาลัยคู่ปีคู่กับหมอป่าใช่แล้วเฮ้ยเด็กคนนี้คืออะไรวะทำไมมาจ้อแจ๊กับพี่หมอป่าจังใช่แบบว่าเอ้ยหมอป่าแบบไปกินข้าวกันนะต่อหน้าวายโยอย่างงี้วายโยจะแบบทำอะไรไม่ได้อะไรเนี่ยแบบอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีเป็นปาร์คท่านจะมีปินปาร์คเข้ามาด้วยครับก็เป็นมือที่3เขาจะแอบชอบวายโยเขาก็จะขอเบอร์มาแบบเหมือนกวนพี่หมอป่าแบบว่าเหมือนมาจีบวายโยใช่แล้วซึ่งหมอป่าก็แบบไม่พอใจเนี่ยอะไรอย่างงี้ก็ยังจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูว่าจะเหตุการณ์ยังไงนายชื่อโยใช่ปะครับเราขอเบอร์นายได้ไหมคือก่อนที่จะมาออดิชั่นซีเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมคือเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องมีซีนี้เนา
ใช่แต่รู้อยู่แล้วแหละมันก็ต้องรู้ในใจต่อให้ยังไม่อ่านสคริปต์ไม่เรียบไม่ค่อยรู้เรื่องว่าบทมันเป็นยังไงแต่ว่าก็พอรับได้ต้องมีแน่ๆเราไม่ได้มีการซ้อมอะไรมาก่อนในไม่มีเลยนะไม่มีไม่มีคุณกลับบอกไปว่าจูบไปครั้งแรกคืออยากจะให้มันเรียลที่สุดใช่ก็เลยจริงที่สุดซึ่งจริงมันจริงนะแล้วคือแบบทุกคนจะเห็นรีแอคชั่นแบบครั้งแรกจริงๆพอเราผ่านซีนนี้ไปได้แล้วแบบที่จากที่รู้สึกนั่นคือแบบรู้สึกสนิทกับเบนขึ้นครับเพราะว่าเหมือนนุ่มทุกนุ่มสุกเลยไม่ผ่านอะไรมาแบบว่าแต่พูดโอเคเรารู้สึกเหมือนกันนั้นแล้วก็ไปต่อแล้วก็รู้สึกสนิทกันมากขึ้นหลังจากนั้นก็แบบคุยกันมากขึ้นด้วยซ้ำไปเป็นครั้งแรกแล้วก็ทุกคู่แหละทุกคู่หมดเลยอ่ะเออได้มีครั้งแรกหมดเลยเออคงไม่มีใครลองกันหรอกน้องสวัสดีครับนายนะครับกรชิดบุญจิติภักดีครับชื่อเล่นชื่อนายแล้วก็ในเรื่องรับบทเป็นหมอเคสครับผมครับสวัสดีครับจุงนะครับผมอาเชนไอเดนครับผมรับบทเป็นมิ่งขวัญครับหมอคิดเนี่ยจริงๆเขาเป็นต้องพูดถึง2อย่างก็คือเวลาเขาอยู่คนที่สนิทอ่ะเขาจะเป็นคนที่พูดมา มากพูดเก่งแล้วก็กวนแล้วก็แบบชอบด่าชอบแบบปากร้ายอะไรครับแต่ว่าจริงๆเขาเป็นคนใจดีส่วนถ้าเวลาอยู่กับคนอื่นนะครับที่แบบไม่ใช่เพื่อนสนิทไม่ใช่แก๊งหมอเถื่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่แบบเงียบๆไม่สูงสิงกับใครแล้วก็ไม่ค่อยเข้ากับคนอื่นเท่าไหร่เลยครับส่วนใหญ่จะอยู่กับตัวเองซะมากกว่ามิ่งขวัญเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากถ้าอ่านจากนิยายมิ่งขวัญจะดูเป็นแบบคนที่แบบไม่อยู่นิ่งเหมือนแบบเหมือนเป็นเด็กคนนึงแต่แบบร่างกายเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับผมเป็นคนแบบตรงๆถ้าแบบรักใครสักคนก็รักเลยถ้าถามว่าเหมือนกับตัวจริงไหมก็เหมือนมากนะจริงๆแล้วอะเนี่ยเหมือนมากมิ่งขวัญกับจุงเหมือนกันมากเหมือนแบบก๊อปปี้วางเลยอะเพราะว่าแบบตัวจริงน้องก็แบบอยู่ไม่ใช่อยู่มินิ่งแต่ซนซะมากกว่าก็คือน้องอายุเพิ่ง18ใช่แล้วก็น้องก็จะซนแบบชอบจับนู่นหยิบนี่อะไรอย่างเงี้ยก็แบบเล่นๆของน้องไปใช่ส่วนพี่นายก็แบบเหมือนมากพี่เค้านิ่งมากแบบผมจนแบบผมไม่กล้าจะเข้าไปหาว่าพี่ชื่ออะไรอะไรยังไงมาจากไหนนายแต่ว่านายเป็นคนจริงๆแล้วอ่ะนายเป็นคนถึงแม้จะดูพูดมากใช่ป่ะอย่างเงี้ยสัมภาษณ์นู่นนี่นายจะดูพูดมากถูกป่ะแต่แบบถ้าสมมติรู้จักกันตอนแรกอ่ะนายจะเป็นคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนอื่นแบบจะอยู่กับตัวเองเหมือนหมอคิดเลยเหมือนหมอคิดจริงๆส่วนนี้พี่มิ่งครับมึงอย่าถอยไปตั้งหลักนานนักดิวะพูดกับว่าคู่เรามันเป็นคู่ที่แบบจิกจิกกัดกัดกันไม่ได้แบบชอบกันอย่างเปิดเผยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอารมณ์แบบแกล้งกันไปแกล้งกันมาคนนึงบอกรักอีกคนนึงบอกไม่รักแต่ข้างในก็คือเขินรักรักกันทั้งสองคนชิบหายอะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่พูดอย่างคิดเงี้ยไม่พูดอะไรทั้งนั้นแต่ข้างในนี่แบบโอ้โหหน้าแดงเขินไตจะแตกอยู่แล้วอะไรเงี้ยเหมือนเด็กมัธยมแบบจีบกันแรกๆเนาะแบบเขินสำหรับตัวคิดอะอย่างตอนที่เราแสดงอะไรเงี้ยสิ่งที่เราเจอก็คือเรารู้สึกว่ามิ่งอะเป็นคนที่แบบมีคนเข้าหาเยอะอะไรเงี้ยต่างๆนานาแบบรอบตัวมิ่งเยอะไปหมดจนคิดแบบรู้สึกเราไม่โอเคกับตรงนั้นแบบเฮ้ยยูทำไมยูมอจังทำไมแบบยูแบบยูจะจีบเราแต่ยูก็ยังมีคนอื่นเข้าหาแล้วยูก็ยังคุยนะอะไรแบบไม่ถูกต้องอะไรอุปสรรคจะเป็นเรื่องของแบบความเจ้าชู้ของมิ่งด้วยแล้วก็ไม่มั่นใจของใช่แบบคิดไม่มั่นใจกับเขาด้วยแล้วก็ไม่มั่นใจกับตัวเองด้วยแล้วก็แบบคิดไม่เปิดใจเท่าไหร่อันนี้อุปสรรคใหญ่เลยมิ่งขวัญก็แบบทำตัวอะไรก็ไม่รู้อะจะจีบคนอื่นแต่ก็ยังแบบมีคนอื่นอยู่แบบก็ยังมีผู้หญิงมาตามติดยังมาบอกว่าเป็นแฟนอะไรเงี้ยแบบเราคิดคนทำยังไงล่ะ เชี่ยหวานจะมาทำไมไม่บอกอ่ะเอ้าถ้าบอกก็ไม่เรียกว่าเซอร์ไพรส์สิคะแต่ว่าหมูหวานน่ะบอกแววแล้วนะวันนี้หมูหวานนอนหอแววด้วยเรามันมีคำถามนึงที่โดนถามเยอะมากแบบเวลาเข้าเลิฟซิ่งเขินไหมอายไหมทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นายเขินนิดนึงเรารู้สึกว่าแบ
ถึงแม้มันจะเป็นการแสดงอะครับแต่ว่าแบบเรารู้สึกว่าการที่ต้องมากับใครคนอื่นมันก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องหนิมๆนิดนึงว่าแบบไม่ได้อะแต่ว่าพอทำงานไปเรื่อยๆมันก็มีความชินด้วยความที่อย่างที่บอกไปหลายรอบคือเราหน้าใหม่เราเป็นนักแสดงหน้าใหม่เลยครับมันก็จะมีความเรื่องของการไม่ชินบทหรืออะไรบลาๆพวกนี้ที่แบบเรายังไม่เคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยสำหรับตัวนายนะนายเขินผมไม่เคยมีแฟนมาก่อนไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นจูบแรกคือเหมือนนายขโมย first kiss แรกของน้องในซีรีส์ครับภูมินะครับณเรศพร้อมเผ่าพันธุ์รับบทเป็นโฟร์ครับโดมวรนาถรัตนาภาสเป็นบีมครับผมบีมนี่จะเป็นนิสิตแพทย์ปี2ครับก็เนี๊ยบๆหน่อยมีความเป็นคุณชายแล้วก็จะมีความเพลย์บอยก็ถามว่าถ้าเหมือนกับตัวเองไหมก็เป็นโดมเป็นคนที่แบบว่าเนี๊ยบๆเหมือนกันนะชอบแต่งตัวอะไรแบบสะอาดเหมือนกันครับผมโฟร์สำหรับผมก็เป็นคนที่แมนๆพูดอะไรก็พูดตรงๆแล้วก็เหมือนว่าเขาเป็นคนที่รักใครก็รักจริงอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นวิศวะปี2ขี่บิ๊กไบค์และชีวิตจริงผมก็ขี่บิ๊กไบค์ด้วยแต่รักใครรักจริงอันนั้นก็ต้องรอดูในซีรีส์ครับกู อยากไปส่งน้องเขาแต่ที่น้องเขาไม่ไปนะเขานั่งรอมึงอยู่นี่ไงสรุปที่มึงโกรธอ่ะเพราะกูมาช้าหรือเพราะโยไม่ยอมไปกับมึงวะพี่ฟูดโฟร์กับบีมเนี่ยมันจะตอนแรกเขาจะเป็นเพื่อนกันเพราะว่าอยู่ปีเดียวกันแล้วทีนี้ไอ้โฟร์เนี่ยมันก็เป็นประกวดดาวเดือนคู่กับหมอป่าแล้วทีนี้ด้วยความที่บีมเนี่ยมันจะเป็นแก๊งหมอเถื่อนก็จะเป็นเพื่อนสนิทหมอป่าแล้วก็เลยแบบรู้จักกับพวกเพื่อนๆที่เขาประกวดดาวเดือนด้วยกันก็เลยรู้จักโฟร์สวันหนึ่งบีมเนี่ยก็จะแบบเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจเหงาอะไรประมาณนั้นแล้วก็เราก็แบบไปกินเหล้าแบบบ้านเพื่อนโฟร์สอะบ้านแหลมปกติอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีเหตุการณ์เมาอะไรก็นะเรื่องก็เลยยาวเหมือนโฟร์สก็เห็นวายโยแล้วก็ชอบแล้วก็เลยตามจีบอะไรอย่างเงี้ยตอนช่วงแรกๆนะครับก็ตอนหลังก็มาหลงรักหมอบีมแทนเล่นตัวเยอะหน่อยช่วงนั้นแล้วแบบว่าเรายังไม่แบบว่ายอมรับว่าแบบเอ้ยเนี่ยเขาจะแบบจะมาชอบเราจริงๆจะมาจีบเราจริงๆอะไรเขาแบบว่ามันเป็นแบบเพื่อนกันมาก่อนแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยแล้วแบบเหตุการณ์เดียวเลยแล้วทำให้เราแบบต้องมารักกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้หมอบีมเขาสตันก็แค่ลมชั่ววูบเปล่าวะบีมกูไม่ถนัดวันไนท์สแตนด์ว่ะของเรานี่มี2มั้ยก็คำถามดูเดือดแค่ไหนไม่ใช่แต่เลิฟซีนเรามี2อันไงก็คืออันแรกมันก็ดูเดือดอันแรกก็ดูเดือดการที่2อาจจะซับซ้อนมาหน่อยก็จำได้ว่าวันนั้นก็มีแก้วแตกเหมือนกันนะใช่เหรอ